สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการของเราก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีโดยอาจารย์พรพจน์นะคะให้คุณชมนั้นได้ฟังทุกๆวันเลยค่ะครับก็พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ8โมงครึ่งถึง10โมงค่ะครับรายการก็จะมีรูปแบบอย่างที่ทราบกันนะในเบรกที่1เนี่ยก็จะเป็นในส่วนการพยากรณ์ดวงรายวันของคนทั้งประเทศทั้ง12ราศีว่าวันนี้ควรจะระมัดระวังอะไรสีไหนโฉลกสีไหนควรจะหลีกเลี่ยงส่วนเบรก2และ3นั้นค่ะเราก็จะมีการพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะ2ช่องทางด้วยกันเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งเลยละกันนะคะสำหรับสายสดที่เราจะพูดคุยกันวันนี้นะคะคุณผู้ชมจะต้องลงทะเบียนกันก่อนค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493 024960494นะคะส่วน SMS นะคะก็สามารถพิมพ์และส่งเข้ามาได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยนะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดด้วยนะคะข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์นะคะจะถามเรื่องของลัคนาราศีเนี่ยก็ต้องระบุจังหวัดที่เกิดมาด้วยนะคะจะถามเรื่องของตัวเลขก็ได้นะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะ4221606เอาละค่ะก่อนที่เราจะไปเข้าถึงภาคพยากรณ์นะคะวันนี้เราก็มีงานบุญนะคะมาบอกต่อกับคุณผู้ชมแฟนๆรายการเปิดดวงกันค่ะครับในส่วนของประเพณีหลังเทศกาลออกพรรษาเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันก็จะมีในเรื่องการทอดกฐินใช่ค่ะนะครับการทอดกฐินนั้นถือว่าเป็นได้อานิสงส์ได้กุศลแรงนะครับเพราะเป็นการละทานคือต้องทำในระยะเวลาที่พระวินัยได้บัญญัติไว้คือ1เดือนหลังจากออกพรรษาก็พูดง่ายๆตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึง15ค่ำเดือน12จะทอดก่อนหรือหลังไม่ได้ฉะนั้นก็เชิญชวนนะครับประชาสัมพันธ์จากทางวัดท่าบันเทิงธรรมวัดนี้ทางเราก็มีโอกาสได้ไปทำกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของทางวัดรวมถึงแม้กระทั่งน้องๆ นะครับในโรงเรียนก็เชิญชวนครับร่วมทอดกฐินสามัคคีจำนวน255กล่องครับค่ะก็จะมีขึ้นในวันอาทิตย์นะคะที่23ตุลาคม2559ณวัดท่าบันเทิงธรรมอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะคุณผู้ชมที่มีติดใจอันเป็นกุศลนะคะอยากจะร่วมทำบุญนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นี่เป็นเบอร์เจ้าอาวาสเลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0851307270ค่ะ0851307270นะคะท่านก็ร่วมทำบุญเป็นประธานเป็นรองประธานกันครับก็สอบถามทางท่านพระครูภัตตกิจประสิทธิ์ท่านเจ้าอาวาสได้โดยตรงซึ่งวัตถุประสงค์ในการทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้เนี่ยก็คือเพื่อที่จะสร้างกุฏินะครับพระสงฆ์ทรงไทยในวัดนะก็เชิญชวนสำหรับท่านที่มีความสนใจนะครับก็บอกบุญเป็นสะพานบุญกันต่อก็สำหรับวัดท่าบันเทิงธรรมนะคะเราก็คงจะมีกิจกรรมกันอีกเรื่อยๆแล้วก็เร็วๆนี้ครับเราก็จะไปกันด้วยในรอบนี้เนี่ยจะไปที่วัดพระเชตุพนนะครับวัดโพธิ์ท่าเตียนในวันอาทิตย์ที่21นะครับส่วนทางในส่วนของวัดท่าบันเทิงธรรมเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดมีข่าวสารประชาสัมพันธ์อะไรเราเองก็จะแจ้งให้ทราบนะครับในลำดับต่อไปจ้ะเราก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราก็ไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีกันเลยค่ะจันทร์ที่15สิงหาคม2559ครับจันทรคติการขึ้น12ค่ำเดือน9ปีวอกหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ขออภัยครับเมื่อกี้ผมพูดวันที่บวกเลขเกินไป7วันนะวันนี้ก็คือตรงกับวันอังคารแป๊บหนึ่งนะจ๊ะส่วนทิศที่เป็นมงคลทิศที่ควรหลีกเลี่ยงก็ตามนั้นนะครับก็เริ่มที่ชาวราศีมังกร16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้งานของชาวราศีมังกรทายดีครับเขาบอกว่าแค่เพียงกำกับดูแลคนทำธุรกิจเองวันนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องควักเนื้อขยับขยายเพิ่มส่วนสภาพคล่องการเงินสำคัญในเรื่องของการลงทุนครับอย่าให้น้ำหนักกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากจนเกินไปภาษานักลงทุนเขาบอกว่าอย่าเอาไข่ในใส่ตะกร้าเพียงใบเดียวนะครับความรักหัวใจโสดไม่ทุกแต่คนมีคู่มีโอกาสที่จะเกิดความไม่เข้าใจกัน
และสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้มังกรผมเน้นในเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้ต้องพร้อมที่จะปรับตัวทั้งเรื่องคนและเรื่องของงานครับเพราะมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายในส่วนของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสภาพคล่องยังไม่ได้รับผลกระทบใช้จ่ายและก็ซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรความรักหัวใจเน้นไปที่คนโสดมีโอกาสพบเจอกับคนที่มีสถานะที่เหนือกว่าเราและสีที่ถูกโฉลกค่ะชอบไม่ชอบอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ผมเผื่อเหลือเผื่อขาดในเรื่องของงานหาคนอุปถัมภ์เพราะวันนี้มีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับวันนี้ในส่วนของการทำงานเขาบอกว่าทำอะไรเองได้ทำวันนี้ไม่ต้องเป็นหนี้บุญคุณใครส่วนสภาพคล่องพยายามศึกษาหาความรู้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเงินการลงทุนให้มากๆเพราะทุกวันนี้ต้องบอกว่าหลายสิ่งอย่างเปลี่ยนเร็วเหลือเกินหัวใจทรงๆไม่หวือหวาไม่มีเรื่องที่ทำให้ทุกข์และสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองกับสีเลือดหมูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ในส่วนของงานทายดีโดยเฉพาะคนที่เป็นพวกลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนครับอาจจะได้ข่าวคราวเกี่ยวข้องกับการปรับสิทธิประโยชน์สวัสดิการโดยเฉพาะในเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งค่ายวดยานพาหนะการเงินสภาพคล่องไม่ติดโดยเฉพาะคนที่ลงทุนลงแรงไว้ก่อนหน้าเริ่มเก็บเกี่ยวแต่หัวใจเหรียญมี2ด้านนะครับที่กำลังมีปัญหาอาจจะคลี่คลายที่ราบลื่นลงตัวมีโอกาสจะเกิดความขัดแย้งและสีที่ถูกโฉลกค่ะผมเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเทาครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาเก็บเล็กผสมน้อยการลงทุนก็เน้นการออมการถัวเฉลี่ยเป็นหลักความรักคนที่มีคู่จงเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้แต่คนที่คิดอยากจะมีคู่วันนี้ควรจะมีของฝากติดไม้ติดมืองานทายดีครับคุณจะได้รับดีลหรือเงื่อนไขบางอย่างที่น่าสนใจและสีที่ถูกโฉลกค่ะอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนานะครับลักทรัพย์เงินทองกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะครับวันนี้ต้องรู้จักซื้อใจคนต้องใช้ทั้งพระเดชและพระคุณควบคู่กันเงินทองให้ระวังในเรื่องของพวกโนติสคดีความโดยเฉพาะคนที่มีภาระหนี้สินคงค้างค้ำประกันชาวบ้านก็ใช่หัวใจหยุด1วันฮะวันนี้ไม่เหมาะกับการเริ่มต้นสารสัมพันธ์กับคนใหม่ๆและสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองระวังในเรื่องของพวกข้อกฎหมายนะครับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมเขาบอกว่าอย่าเพิ่งหมดหวังหรือเสียกำลังใจคนเราทำผิดพลาดได้ครับจงใช้ทรัพยากรหรือสิ่งเดิมที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์เงินทองรวมถึงการลงทุนขอเพียงแค่ปรึกษาขอความรู้จากคนที่รู้จริงๆก็มีโอกาสจะได้ส่วนจากส่วนต่างนะครับความรักหัวใจให้เริ่มต้นจากคำว่าเพื่อนไปก่อนสีที่ถูกโฉลกค่ะล้มตรงไหนลุกตรงนั้นเสริมไม่มีความกระตือรือร้นเน้นในเรื่องของงานกับสีน้ำตาลครับส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีส้มต่อไปชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนพยายามอย่าสร้างศัตรูดีที่สุดครับเพราะถึงอย่างไรก็ต้องทำงานร่วมกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ดีเงินทองอะไรที่ยังไม่มีแบบแผนที่ชัดเจนขอให้เชื่อในสัมผัสแรกของตัวเองความรักฝันให้ไกลไปให้ถึงครับเหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายวันนี้มีเซอร์ไพรส์สีที่ถูกโฉลกค่ะอย่าสร้างศัตรูเสริมเรื่องงานกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมเหมาะสำหรับการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับการขอความรู้นะการล็อบบี้ก็ใช่สภาพคล่องโดยรวมไม่ได้มีปัญหาครับวันนี้ถ้าคุณไม่ได้คาดหวังอะไรมากจนเกินตัวก็มีโอกาสจะสมหวังแต่หัวใจวันนี้สำคัญเป็นเรื่องจริงฮะแต่อย่าให้ความสำคัญมากจนเกินไปจนส่งผลกระทบต่อเรื่องราวอื่นในชีวิตและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้หนักแน่นหน่อยทั้งเรื่องการเงินการลงทุนรวมถึงเรื่องของชีวิตกับสีฟ้าครับ
ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับเน้นในเรื่องของการสื่อสารการทำงานนะครับคนเราทำงานร่วมกันต้องคุยกันอย่าคาดเดาหรือแม้กระทั่งถ้ามีปัญหาก็เปิดอกพูดคุยเจรจาการเงินไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในเรื่องของยุทธวิธีในการลงทุนความรักเข้าบ้านแล้วร้อนครับวันนี้ถ้าไม่ทะเลาะกับคนรักคนในบ้านก็อาจจะมีปัญหาและสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับการทำงานวันนี้อะไรที่ไม่ใช่ประเด็นหรือสาระที่สำคัญเนี่ยข้ามได้ข้ามวันนี้เน้นการทำงานให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดเงินทองทายดีมีโอกาสจะเข้าหุ้นหรือต่อสายกับคนที่เขามีสเกลที่ใหญ่กว่าเราหัวใจอะไรที่ผ่านแล้วให้ผ่านเลยครับเวลามีปัญหาอย่าขุดคุยเรื่องเก่าและสุดท้ายสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นการทำงานให้ทันตามระยะเวลากระตือรือร้นนะครับกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อไปชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้คนที่มีเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยจะมีแต้มต่อมีโอกาสจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือนะครับแต่ในส่วนของเงินทองวันนี้การประมาณตนสำคัญที่สุดมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นการลงทุนก็ขอให้ใช้เงินเย็นหัวใจมีโอกาสได้พบปะหรือได้ข่าวจากคนรักเก่าและสีที่ถูกโฉลกค่ะมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นนะครับการลงทุนอย่าใช้มาร์จิ้นหรือสินเชื่อไม่เอาหลักทรัพย์เงินทองกับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณชมเข้าไปดูกันเพิ่มเติมที่ Facebook ของเราค่ะ Miracle Channel TV ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็จะกลับมาพูดคุยกันแล้วนะคะสำหรับสายสด024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดด้วยนะคะข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพลลัคนาราศีระบุจังหวัดที่เกิดมาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข422 1606นะคะเดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ